ข่าวโดยสำนักข่าว INN16นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาดจากสำนักข่าว INN ค่ะชีวิตวิถีใหม่หยุดเชื้อเพื่อชาติวิษณุแจงนะคะกรณีครม.อนุมัติเงินค่าตอบแทนพิเศษ7เดือนให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านเฉลี่ยตำแหน่งละไม่เกิน200บาทต่อคนต่อเดือนค่ะนายวิษณุเครืองามรองนายรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายกล่าวถึงการที่วันนี้นะคะคณะรัฐมนตรีอนุมัติเงินค่าตอบแทนพิเศษ7เดือนให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบและแพทย์ประจำตำบลเขาว่าครม.นะคะให้หลักการกับกรมบัญชีกลางเฉลี่ยตำแหน่งละไม่เกิน200บาทต่อคนต่อเดือนทั้งนี้นายวิษณุระบุด้วยค่ะว่าเดิมทีทางกำนันผู้ใหญ่บ้านได้ขอเลื่อนขั้นและกระทรวงมหาดไทยได้เสนอเรื่องเข้าครม.แต่ครม.ไม่ได้ให้ตามนั้นจึงอนุมัติเงินช่วยเหลือตามที่สำนักงบประมาณแนะนำค่ะต่อกันที่พิเชษย้ำนะคะว่าพรรคเล็กหนุนมงคลกิจเป็นรัฐมนตรีหากมีการปรับครม.ค่ะชี้ว่าเป็นเสียงส่วนใหญ่นายพิเชษฐ์ สถิรัชวานส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาธรรมไทยนะคะพร้อมด้วยนายมงคลกิจสุขสินธารานนท์ส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลค่ะกล่าวถึงกรณีที่7พรรคเล็กสนับสนุนให้นายมงคลกิจร่วมเป็นรัฐมนตรีในสัดส่วนของกลุ่มพรรคเล็กหากรัฐบาลจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีภายหลังจากที่มีหัวหน้ากลุ่มพรรคเล็กบางส่วนไปเข้าพบนายรัฐมนตรีเมื่อวันที่23มิถุนายนที่ผ่านมาโดยนายพิเชษฐ์กล่าวนะคะว่าสิ่งที่ตนเองได้แถลงข่าวถึงการสนับสนุนนายมงคลกิจเป็นรัฐมนตรีซึ่งมีเสียงสนับสนุนถึง7พรรคจาก11พรรคในหลักการประชาธิปไตยก็ชัดเจนแล้วว่าเป็นเสียงส่วนใหญ่ส่วนกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยนะคะก็เดินไปตามแนวทางของตนเองโดยยืนยันว่าไม่ได้เป็นการกดดันเพราะอยู่ด้วยกันมา1ปีเต็มรู้ว่าใครจะสามารถเป็นตัวแทนของพรรคเล็กได้ทั้งนี้สิ่งสำคัญที่สุดคือหากในกลุ่มพรรคเล็กนะคะมีตัวแทนที่จะได้เป็นรัฐมนตรีก็จะสามารถผลักดันนโยบายของกลุ่มพรรคเล็กที่ได้หาเสียงไว้กับประชาชนได้ในลักษณะการออกเป็นคณะรัฐมนตรีออกเป็นมติคณะรัฐมนตรีค่ะซึ่งคิดว่านายมงคลกิจมีความเหมาะสมมองว่าเสียงส่วนใหญ่7พรรคก็น่าจะเพียงพอและคงไม่ต้องเข้าหานายรัฐมนตรีแต่ทั้งหมดนะคะยังเป็นพรรคที่ทำงานร่วมรัฐบาลยังคงยกมือให้กับรัฐบาลค่ะขณะที่นายมงคลกิจกล่าวนะคะว่าเสียงที่ไม่เห็นด้วยนั้นมองว่าเป็นไปตามหลักการของประชาธิปไตยค่ะปิดท้ายกันที่ศาลอุทธรณ์นะคะพิพากษาจำคุก2ปี8เดือนครูจอมทรัพย์ค่ะขณะครูอ๋องนะคะจำคุก1ปี3เดือนค่ะสืบเนื่องจากกรณีเมื่อวันที่6มีนาคม2562ศาลชั้นต้นคือศาลจังหวัดนครพนมนะคะได้อ่านคำพิพากษาเกี่ยวกับคดีครูจอมทรัพย์พร้อมพวกฐานความผิดสร้างพยานเท็จหลังจากออกมาเรียกร้องต่อกระทรวงยุติธรรมให้มีการรื้อฟื้นคดีใหม่หลังนางจอมทรัพย์แสนเมืองโคตรอายุ58ปีอดีตข้าราชการครูชาวจังหวัดสกลนครถูกดำเนินคดีตัดสินจำคุกในคดีขับรถชนคนตายเหตุเกิดเมื่อปี2548ในพื้นที่ตำบลพระซองอำเภอเรนูจังหวัดนครพนมจนกระทั่งถูกดำเนินคดีและศาลตัดสินจำคุกเมื่อปี2554โดยศาลชั้นต้นนะคะตัดสินจำคุก3ปี2เดือนตั้งแต่ปี2549ส่วนศาลอุทธรณ์ยกฟ้องเมื่อวันที่7พฤษภาคม2552แต่ว่าศาลฎีกายืนตามศาลชั้นต้นเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2556ค่ะภายหลังถูกส่งเข้าเรือนจำเจ้าตัวได้รับพระราชทานอภัยโทษออกมารวมจำคุก1ปี6เดือนจนกระทั่งมีการยื่นต่อกระทรวงยุติธรรมเพื่อขอรื้อฟื้นคดีตามพรบ.การรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่พ.ศ. 2562ค่ะอ้างว่าตกเป็นแพะนะคะแต่สุดท้ายคดีพลิกค่ะทางตำรวจมีการสอบสวนพบพยานหลักฐานว่ามีการสร้างพยานหลักฐานเท็จทำให้ศาลอุทธรณ์ภาค4ยกคำร้องครูจอมทรัพย์เกี่ยวกับการขอรื้อฟื้นคดีใหม่โดยในวันนี้นะคะศาลจังหวัดนครพนมใช้เวลาอ่านคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์1ชั่วโมงวินิจฉัยพิพากษาแก้คำพิพากษาของศาลชั้นต้นให้จำคุกจำเลยที่1คือนางจอมทรัพย์เป็นเวลา2ปี8เดือนจำเลยที่2นายสุริยาหรือว่าครูอ๋องนะคะเป็นเวลา1ปี3เดือนจำเลยที่3นางทัศนี2ปีจำเลยที่7นายนิรันดร์1เดือน10วันค่ะและจำเลยที่8นางทองเรศ1ปี6เดือนส่วนจำเลยที่4 5 6ศาลอุทธรณ์ยืนตามศาลชั้นต้นให้ยกฟ้องค่ะจบการเสนอข่าว16 นาฬิกา 5 นาทีค่ะ
เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN